วัสดีจ้าเมื่อนี้เฮาไล่ผลไม้มางามๆเนาะบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่เนาะอันนี้เฮาก็สิมาเลือกเอาเนาะแหงออกตัวไรมันสุกแห้งมันก็สิเหนียมตัวไรมันบ่ทันได้สุกแห้งมันก็สิแข็งเฮาก็สิเก็บไว้ใส่ตู้เย็นธรรมดาอีกอยู่ในกะละมังเฮาก็สิเอาไปใส่2ฟิตเนาะเฮาสิเก็บไว้ใน2ฟิตเฮาก็จะเอามาล้างก่อนเนาะล้างจัก2น่ะเฮาล้างแล้วเฮาก็นํามาใส่ถุงซิปล็อกไว้เนาะจ้ะเฮาสิเอาพอเฮาสิเอาไปใส่2ฟีดไว้เอาไปเฮ็ดสมูทตี้หรือว่าผลไม้ปั่นเนาะจ้ะสตรอเบอรี่มีสวยๆจ้ะสีแบบว่าสวยงามเลยจ้ะสตรอเบอรี่เฮาก็สิเลือกใส่กล่องไว้คือกันเนาะจ้ะตัวไรมันสุกบ่ทันแห้งเฮาก็สิเลือกไว้ตัวไรมันสุกแห้งเฮาก็สิไปใส่2ฟีดไว้คือกันเนาะจ้ะอันนี้ก่อนเฮาสิล้างเนาะเฮาก็ปาดเอาหัวมันออกก่อนเนาะสตรอเบอรี่ก่อนเฮาสิเอาเขา2ฟิตเนาะเฮาก็สิเอามาหั่นก่อนให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจ้ะเวลาเฮาเอามาปั่นมันจังสิบ่มันจังสิอันละลายไว้ถ้ามันใหญ่หลายมันก็สิปั่นยากจ้ะบางส่วนเฮาก็สิจัดใส่จานมากินกันจ้ะ